รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เรามีนัดกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ถ้า Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOSก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยไปพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีทั้งรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองและรายการทีวี Friday Special ทั้งสดและย้อนหลังได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนการติดต่อโดยตรงกับทางรายการรวมทั้งการฝากคำถามเชิญได้2วิธีวิธีแรกก็ฮอตไลน์สายด่วนลืมกันไปแล้วบ้างหรือยังครับฮอตไลน์สายด่วน08198497350819849735และวิธีที่2ก็คือผ่านทาง LINE ง่ายๆแล้วก็สะดวกด้วยนะครับ LINE ID ของเราก็คือคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำปรับขึ้นรอบเดียวตั้งแต่เช้า50บาทแล้วไม่ขยับไปไหนนะครับโดยราคาทองคำขยับขึ้นมา50บาทตั้งแต่เช้าส่วนเงินบาทอ่อนมากครับอ่อนมากกว่าอ่อนที่สุดในรอบ6ปีครึ่งเลยเมื่อวานแตะ36บาทต้นๆล่าสุดวันนี้36บาท21สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทอ่อนลงไปชัดเจนท่ามกลางความกังวลของตลาดทั่วโลกว่าธนาคารกลางสหรัฐเตรียมจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนราคาทองคำที่ฮ่องกง 1,121 เหรียญ 50เซ็นต์ต่อออนซ์ด้วยกันส่งผลทำให้ราคาทองคำบ้านเราเป็นดังต่อไปนี้ครับราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,100 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,200 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,600 บาทต่อ1บาททองคำปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทเมื่อเทียบกับปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดครึ่งวันเช้าติดลบไป8จุดนะครับติดลบไป8จุดกังวลเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนแล้วก็ตลาดหุ้นจีนด้วยแต่ช่วงบ่ายครับปรากฏว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาเดี๋ยวต้องดูว่าจะสู้ไหวไหมจะเป็นมาร์ทินต้นหรือเปล่าตอนใกล้ๆ 4:00 น.แก๊ง 4:00 น.จะทำงานไหมนะครับล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวก 4.76 จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,376 จุดดัชนีบวก 4.76 จุดมูลค่าการซื้อขาย 23,958 ล้านบาทโดยมี AJD ซื้อขายอันดับ1 1บาท71สตางค์ปรับตัวลดลงมา2สตางค์อันดับที่2เป็นปตท.จำกัดมหาชน260บาทราคาไม่เปลี่ยนอันดับที่3 Jasmine International 5บาท65สตางค์ปรับตัวลดลงมา5สตางค์อันดับที่4ครับเป็น Advanced Info Service 238บาทปรับตัวลดลงมา2บาทอันดับที่5 SCC ปูนใหญ่496บาทปรับตัวลดลงมา4บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก17นาทีนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกอง LTF ของบลจ.กสิกรไทยท่านที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียน3กอง LTF ของบลจ.กสิกรไทย3กองประกอบด้วยกองแรกครับกองทุนเปิด K กองทุนเปิด K นะครับกองทุนเปิด K 7030หุ้นระยะยาวปันผลK 70 LTF นะครับกองทุนเปิด K หุ้นระยะยาวปันผล KD LTF
และกองทุนเปิด K Growth หุ้นระยะยาวปันผลหรือ KGLTF นะครับก็จะได้รับเงินปันผลทั้ง3กองเนี่ยผู้ที่ถือหน่วยลงทุนของ LTF 3กองนี้จะได้รับเงินปันผลในวันที่14กันยายนนี้ดังต่อไปนี้นะครับสำหรับกองทุนเปิด K7030 หุ้นระยะยาวปันผล K70LTF จะจ่ายปันผลในอัตรา34สตางค์ต่อหน่วยกองต่อมาครับกองทุนเปิด K หุ้นระยะยาวปันผล KDLTF จ่ายปันผลในอัตรา40สตางค์ต่อหน่วยและกองที่3กองทุนเปิด K Growthหุ้นระยะยาวปันผลหรือ KGLTF ของบลจ.กสิกรไทยทั้ง3กองนะครับกองหลังเนี่ยจ่ายในอัตรา34สตังค์ต่อหน่วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งจะจ่ายให้กับผู้ลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนณเวลา8นาฬิกาของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาและกำหนดจะจ่ายเงินปันผลทั้ง3กองพร้อมกันในวันที่14กันยายนนี้รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นสำหรับกองนี้นะครับสำหรับทั้ง3กองนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยมีขนาดหุ้นปรับตัวติดลบนะครับไปพอสมควรเลยแต่บลจ.กสิกรไทยก็ยังจ่ายปันผลให้กับ3กองนี้ได้และคาดว่าจะมีทยอยจ่ายเงินปันผลอีกหลายต่อหลายกองด้วยกันนะครับเดี๋ยวติดตามดูครับคุณผู้ฟังครับผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญการลงทุนหลายสำนักเลยพูดคล้ายๆกันเลยบอกว่าช่วงนี้กลยุทธ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนโดยรวมก็คือต้องลดความคาดหวังเรื่องผลตอบแทนลงมาแต่ให้เน้นการรักษาเงินต้นไว้ก่อนต้นต้องไม่หายกำไรหดไปหน่อยเนี่ยให้ทำใจเลยภาวะแบบนี้มันเป็นอย่างนี้แหละลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนโดยรวมเฉลี่ยประมาณ 5-7% นี่ก็โอเคแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปคิดหวังอะไรมากกว่านี้ภาวะตลาดมันผันผวนจริงๆมันออกได้2ด้านตลอดนะครับเอาละเดี๋ยวกลับมาดูตลาดหุ้นกันต่อเลยครับสดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay ประเทศไทยคุณยศพลแสงนิล นะครับคุณยศพลสวัสดีครับครับคุณยุทธนาสวัสดีครับก่อนอื่นเป็นยังไงบ้างจัดสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฟีดแบคดีไหมครับคุณยุทธพลโอ้โหฟีดแบคถือว่าดีสุดยอดเลยนะครับดีกว่าที่ผมคาดการไว้เยอะนะครับก็อยากจะขอโอกาสนี้นะครับขอบคุณแฟนๆรายการ FM 97ทุกท่านมากๆนะครับที่มาร่วมงานสัมมนากันหลายๆท่านก็ได้มาแนะนำตัวนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกับผมก็จะบอกว่าทุกท่านน่ารักมากๆนะฮะแล้วก็ทำให้ผมแล้วก็ทีมงานหายเหนื่อยไปเลยครับแล้วต่อไปในอนาคตก็รับรองว่าจะตั้งใจจัดงานแบบนี้ขึ้นอีกเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการลงทุนนะครับพื้นฐานดีให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับดีครับดีครับก็ชื่นมื่นทั้งสองฝ่ายนะครับคนจัดก็หายเหนื่อยคนมาฟังก็ได้รับความรู้ด้วยนะครับดีครับดีครับเอาละมาดูภาวะตลาดนะครับมาดูภาวะตลาดกันหน่อยหลังจากที่ดัชนีขึ้นไปสูงสุด 1,377 จุดลงไปต่ำสุด 1,360 จุดนะครับล่าสุดเคลื่อนไหวประมาณสัก 1,376 จุดดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยจะรอเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมรอเรื่องนี้ใช่ไหมหรือรอเรื่องอื่นด้วยครับคุณยศพลครับปัจจัยลบหลักๆเลยที่ยังคงกดดันดัชนีหุ้นไทยให้ไม่สามารถไปได้ไกลในช่วงนี้ก็คือเศรษฐกิจจีนนะครับที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวอยู่ส่วนทางด้านเฟดเนี่ยก็ยังถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับที่อาจจะออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ความเป็นไปได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับในช่วงวันที่ 16-17 กันยายนนี้นะครับนะมีการประชุมเฟด 40% นี่จะขึ้น 60% ไม่ขึ้นเหรอครับถูกต้องครับมีโอกาสจะขึ้นตั้ง 40% ใช่ไหมแต่โอกาสที่จะไม่ขึ้นก็ 60% ก็ 40-60 บางคนก็บอกอย่างนี้มันสูสีนะเนี่ย คุณยศพลอยู่ฝั่งไหนครับผมอยู่ฝั่ง60นะครับว่าจะยังไม่ขึ้นดูจากความผันผวนในตลาดทุนทั่วโลกแล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่นักลงทุนยังคงกังวลอยู่แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ในอเมริกาก็ยังคงกังวลอยู่ด้วยเรื่องนี้ครับก็อยู่ฝั่งในส่วน 60% ที่คาดว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ 16-17 กันยายนนะครับไม่ขึ้นก็ดีนะฮะชาวตลาดหุ้นก็หายใจไปได้อีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้าได้มีการเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยออกไปก่อนนะ
ช่ครับแต่ก็ตามถ้าถึงแม้ว่าจะมีการเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมก็ยังคงคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเดือนธันวาคมนี้ครับถ้าไม่เป็นเดือนนี้ก็อย่างน้อยในปีนี้ก็น่าจะขึ้นสักครั้งหนึ่งนั่นก็คือน่าจะเป็นที่การประชุมในช่วงปลายปีนะครับเอาละย้อนกลับมาให้คุณยศพลวิเคราะห์ให้ฟังซะหน่อยกับเรื่องของมาตรการของทางการในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การปลดล็อกนะครับข้อจำกัดต่างๆเรื่องของการปลดล็อกรถคันแรก3ปีเนี่ยตกลงเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดเป็นยังไงแล้วจะมีผลอะไรกับใครบ้างครับคุณยศพลครับจากการที่มีการอนุมัตินะครับปลดล็อกโครงการรถคันแรกจากเดิม5ปีเนี่ยมาเป็น3ปีนะครับที่ต้องถือรถเนี่ยผมว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือผลกระทบจะมีค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ในบางเซกเตอร์เนี่ยจะมีผลกระทบในเชิงลบด้วยซ้ำครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขามีโครงการWindow ที่รับคนเข้าไปในโครงการประมาณ2ปีไม่ใช่ว่าเข้าไปทีเดียวเลยนะครับฉะนั้นผลกระทบเนี่ยจะมีค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็จะเป็นในระยะยาวมากกว่าไม่ใช่ว่าคนจะออกมาขายรถกันทีเดียวเลยนะครับจะเป็นการทยอยออกมามากกว่าบวกกับแบงค์เล็กๆเนี่ยอย่างเช่น Tisco นะครับ TCAP Bay นะครับ KKP SCB นะครับที่ผ่านมาก็ยึดรถมือสองมาเยอะนะครับว่ามีปัญหาเรื่องนี้โครงการนี้เนี่ยถ้าคนออกมาขายรถกันจริงๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้สปายของรถมือสองเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยราคารถมือสองก็ลดลงไปด้วยครับแบงก์อย่างเช่น Tisco TCAP เนี่ยก็จะโดนผลกระทบตรงนี้แน่นอนเพราะว่าจะขายรถได้ราคาถูกลงนะครับ Tisco เนี่ยปล่อยสินเชื่อรถยนต์ประมาณ 70% ของรายได้ทั้งหมดครับ TCAP มา 40%ครับที่น้อยลงมาหน่อยก็คือตัวกรุงศรี KKP และ SCB ครับส่งผลกระทบเหมือนกันแต่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มแบงค์บางตัวตามที่ไล่เรียงให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเรื่องของออโต้เนี่ยนะครับที่ทางการคาดการณ์ว่าคนจะออกมาขายรถเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนถ้าเกิดขายรถนะครับบวกกับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องหนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ยังมีคอนฟิเดนซ์ที่ค่อนข้างต่ำนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังต่ำอยู่ดังนั้นความเป็นไปได้ที่คนจะออกมาซื้อรถคันใหม่เนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นผลในการกระตุ้นอาจจะดูยังไม่เต็มที่มากนักนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปลดล็อกรถคันแรกนะครับส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่จะเจาะไปยังกลุ่มที่มีรายได้น้อยในต่างจังหวัด อนุมัติมาแล้วเมื่อช่วงวันที่1กันยายนที่ผ่านมาล่ะมาตรการนี้โดนไหมคุณยศพลอันนี้ก็โดนเป็นบางกลุ่มนะครับครับอันนี้คือหลักๆคือจะเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการกระตุ้นการซื้อสิ่งของขนาดใหญ่อย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเน้นพวกบ้านรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับครับมาเป็นของใช้ประจำวันขนาดเล็กและการก่อสร้างขนาดเล็กนะครับบริษัทที่จะได้ประโยชน์อย่างมากก็เช่นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างเช่น DRT นะครับ DCC SCC นะครับซึ่งตัวที่ยังคงพอมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือตัว DCC และ SCC นะครับ DRT เนี่ยเป้าอยู่ที่5บาทราคาปัจจุบัน4บาท60สตางค์อัพไซด์เหลือแค่ 7% เท่านั้นครับตัวนี้ก็ไม่อยากให้เข้าไป DCC เนี่ยทาร์เก็ตอยู่ที่4บาทนะครับราคาปัจจุบัน3บาท60สตางค์อัพไซด์ 17% แต่ว่าปันผลสูงนะครับปันผลสูงถึง 6% เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเก็บได้กินบันผลระยะยาวนะครับตัว DCC Dynasty Ceramic ใช่ไหมครับใช่ครับครับอีกตัวหนึ่งคือ SCC ปูนใหญ่เนี่ยนะครับครับทาร์เก็ตอยู่ที่600บาทเลยนะครับทาร์เก็ตตรงนี้เนี่ยมีอัพไซด์จากราคาปัจจุบันที่496บาทเนี่ยอัพไซด์สูงถึง 21% ก็แนะนำให้ซื้อปูนใหญ่กันครับถ้ามีตังค์เยอะๆมีทุนหนาก็ปูนใหญ่นะครับอัพไซด์ประมาณ 20%แต่ถ้าเกิดว่ามีทุนไม่เยอะแต่พอมีอยู่บ้างเนี่ยตัว DCC Dynasty Ceramic ก็ยังพอไหวแม้อัพไซด์จังไม่เยอะแต่ว่าปันผลก็จ่ายสวยนะครับอันนี้อนิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมานะครับมีอีกตัวนึงถ้าเกิดมีทุนน้อยเหมือนกันนะครับก็คือซัพพลายเออร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็กอย่างเช่นซิงเกิลเนี่ยอัพไซด์จากราคาปัจจุบันสูงถึง 33% นะครับ Target Price
ราคาเป้าหมาย17.30 บาทนะครับปัจจุบันอยู่แค่13 บาทนะครับสำหรับซิงเกอร์เมื่อวานเราคุยกับทางฟิลิปก็เล็กคอมเมนต์ซื้อซิงเกอร์เหมือนกันนะนะให้ราคาเป้าหมายไว้14 บาทแต่ทาง UOB KH ให้ราคาเป้าหมายหุ้นของซิงเกอร์ไว้ที่17.30 บาทนะครับถูกต้องครับนะเอาละครับผมเหลือเวลาอีกไม่เยอะแต่ว่าไม่ลืมคุณผู้ฟังที่รักที่ฝากคำถามผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับจากคุณทิเอาเดี๋ยวนะครับเอาคุณสุรเจตก่อนแล้วกันนะครับคุณสุรเจตบอกว่าถือ CSS 5.74 บาทขายตอนนี้ก่อนแล้วค่อยซื้อต่ำกว่านี้ดีไหมคุณยศพลช่วยหน่อยครับช่วยคุณสุรเจตหน่อยครับเดี๋ยวมาดูเชิงพื้นฐานก่อนหนึ่งนะครับ CSS เนี่ยประกอบธุรกิจออกแบบและติดตั้งเสาแดงและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณนะครับลูกค้าหลักๆของเขาก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นกลุ่มสื่อสารนะครับก็คือ True Dtac นะฮะราคาหุ้นเนี่ยเคยขึ้นจาก6 บาทไป8 บาทช่วงต้นปีแล้วก็ค่อยๆไหลลงมานะครับจนปัจจุบันเหลืออยู่5 บาทเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบริษัทประกาศยกเลิกการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มนะครับที่ญี่ปุ่นบวกกับนักลงทุนเริ่มที่จะกังวลกันเรื่องที่บริษัทยังไม่มีงานแบ็กหลอกที่ชัดเจนรอไว้สำหรับปีหน้าเลยนะครับถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยรายได้แล้วก็กำไรเติบโตได้ดีก็ตามนะครับกลยุทธ์สำหรับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าใครก็ตามที่ติดอยู่ราคาต่ำกว่า6 บาทเนี่ยอุ่นใจได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะกลับมาอยู่ที่ประมาณ6 บาทอีกครั้งนะครับในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยปกติแล้วจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจสื่อสารครับก็เลยน่าจะทำให้มีงานใหม่เข้ามาเป็นแบ็คหลอกมาเพิ่มสำหรับปีหน้าอันนี้ก็อุ่นใจได้นะครับ2ก็คือจะมีการประมูล 4G เกิดขึ้นช่วยเสริมเซนติเมนต์ด้วยสำหรับกลุ่มสื่อสารทั้งหมดนะครับครับกลยุทธ์ก็คือถือต่อนะครับที่ติดอยู่5.70 บาทเนี่ยนะฮะถือต่อถ้าเห็นลงมาที่4.50 บาทอีกควรซื้อถัวนะครับถ้าไม่ลงมาที่4.50 บาทไม่ต้องซื้อถัวนะครับถือไปได้เลยนะครับรอไปขายที่6 บาทนะครับอันนี้ปีนี้น่าจะเห็นแต่พอเห็น6 บาทก็อย่าโลภนะครับต้องขายเพราะว่า CSS Warning เนี่ยนะครับจะหมดอายุในเดือนมีนาคมของปีหน้าซึ่งมีอยู่120 ล้านหุ้นนะครับแปลงสภาพ1 Warrant ต่อ 1.2 หุ้นนะครับราคาแปลงสภาพเนี่ย 1.249 บาทเพราะฉะนั้นถ้าคนแห่กันไปใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนมีนาคมของปีหน้าเนี่ยราคาหุ้นจะต้องไดลูทลงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ถ้าเห็นราคากลับขึ้นมาซึ่งผมคาดว่าจะกลับขึ้นมานะครับที่บริเวณ6บาทเนี่ยควรจะขาย CSS ไปก่อนไม่ต้องถือยาวถึงปีหน้าเอาละครับคุณสุรเจตครับคุณยศพลบอกว่าที่คุณสุรเจตมีต้นทุน CSS อยู่ที่5.74 บาทตอนนี้ราคามันก็หล่นลงมาประมาณ5 บาทต้นๆนะครับกลยุทธ์ก็คือถือต่อครับถือต่อและถ้า CSS ลงต่อไปที่ประมาณ4.50 บาทให้เข้าซื้อเป็นการซื้อถัวเฉลี่ยนะครับและก็คาดว่าในช่วงไตรมาส4หุ้นของ CSS มีโอกาสดีดกลับมาอยู่แถวๆ6บาทเมื่อถึงจุดนั้นให้ขายถูกไหมครับคุณยศพลครับถูกต้องครับไม่ต้องถือต่อนะครับถ้าเด้งกลับมาถึงประมาณ6บาทนิดๆ6บาทหน่อยๆเมื่อไหร่คุณสุรเจตขายเลยนะครับสำหรับ CSS นะครับอีกท่านนึงครับดวนจีนะครับคุณทิพาพรคุณทิพาพรฝากคำถามมาทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวคุณทิพาพรติดหุ้นเจนโก้ที่ราคา6.10 บาทเพื่อนก็ติดด้วยติดอยู่ที่6 บาทจะทำยังไงดีปัจจุบันเนี่ยเหลือบาทกว่าๆเท่านั้นเองนะครับขอคำแนะนำหน่อยครับคุณทิพาพรขอคำแนะนำจากคุณยศพลเชิญครับได้ครับเจนโก้เนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่าพื้นฐานยังไม่ค่อยดีในปีนี้งบไตรมาสที่2ขาดทุนไปประมาณ7 ล้านบาทนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นกำไรอยู่ที่ 4.7 ล้านบาทบวกกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจนโก้ก็ประกาศไปว่าจะยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท TJT Technology นะครับที่ทำโรงขยะที่ภูเก็ตใช่ไหมถูกต้องโรงไฟฟ้าจากขยะที่ภูเก็ตใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยทำให้สตอรี่เนี่ยหมดไปในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนธุรกิจอสังหาที่บริษัททำเนี่ยเป็นรายได้เสริมเนี่ย
คาดว่าจะทำรายได้ในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเลยนะครับโดยจะโอน3โครงการในช่วงครึ่งปีหลังนี้แต่ว่าณบัดนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมก็คาดว่าไม่ได้ช่วยมากนักนะครับแถมตอนนี้เนี่ยตลาดให้ PE กลุ่มอสังหาต่ำมากประมาณ10เท่าเองนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือเซนโก้เนี่ยในเชิงพื้นฐานราคาหุ้นจะยังไม่ขึ้นไปอีกนานเลยนะครับแต่ถ้าอยากซื้อถั่วเนี่ยรอให้ราคาลงมาใกล้ๆ1.50 บาทจะดีกว่านะครับอย่าไปคัทลอสนะครับคัทลอสตอนนี้ก็ห้ามทำเพราะว่าผมว่าผ่านช่วงคัทลอสไปแล้วนะครับดาวไซด์ปัจจุบันเนี่ยต่ำมากแล้วหุ้นไม่น่าจะลงไปต่ำกว่า1.50 บาทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนกำลังจับตามองแผนการอีกแผนการนึงของเจนโก้ก็คือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะที่จะเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นครับ อันนี้เรียกว่าแผนการร่วมทุนแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G เนี่ยเจนโก้เนี่ยปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมถือหุ้นอยู่ประมาณ 17% ซึ่งทางเจนโก้จะเป็นตัวแทนฝั่งรัฐบาลไทยเนี่ยไปเจรจาทำพันธมิตรกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อที่จะดำเนินโครงการนี้นะครับถ้าโครงการนี้ชัดเจนเมื่อไหร่หุ้นเจนโก้ก็น่าจะขยับขึ้นได้แต่ว่าต้องรออีกสักพักนึงเลยนะครับรอจนถึงประมาณไตรมาส3ไตรมาสที่4ของปีหน้าเลยนะครับสรุปก็คือเจนโก้นี่ต้องถือนานหน่อยนะครับกว่าพื้นฐานจะกลับมาดีแต่ว่าไม่ควรคัทลอสนะครับรอซื้อถั่วที่บริเวณ1.50 บาทจะดีกว่าครับให้คุณทิพาพรกับเพื่อนกัดฟันถือต่อไปนะครับครับนะกัดฟันถือต่อไปเป็นกำลังใจให้กับคุณทิพาพรด้วยนะครับเอาละครับวันนี้โหครบเครื่องนะครับต้องบอกว่าครบเลยทั้งภาวะตลาดทั้งการมองไปถึงการประชุมสัปดาห์หน้าของธนาคารกลางสหรัฐและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเจนโก้แล้วก็ CSS นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณยศพลครับคุณยุทธนาสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยคุณยศพลแสงนินนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน